แรปซัดจุดโทษดับเมสเข้ารอบเฟรนช์ครับโรสนัมบูเปิดบ้านถล่มคาวาเลียร์เมเล่ยังแกร่งปวดชนะพอสิพิวเข้ารอบก่อนรองรอตเทอร์ดัมโอเพ่นสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับพบกันประจำช่วงเที่ยงวันแบบนี้กับวันนี้วันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับก็มาพร้อมกับอัปเดตผลกีฬาผลฟุตบอลแล้วก็พรีวิวฟุตบอลพิเศษวันนี้บอลไทยเริ่มแล้วนะรวมไปถึงผลการแข่งขันกีฬารอบโลกด้วยใช่ครับบอลไทยไทยพรีเมียร์ลีกก็เริ่มต้นฤดูกาลขึ้นแล้วครับเรียกว่าทุกทีมกำลังเตรียมตัววันอย่างดีเลยมีความเคลื่อนไหวตลอดเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็เริ่มเย็นนี้แล้วด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลไทยก็ย้ำอีกครั้งว่าเพราะฉะนั้นนี่ถ่ายตรงกับช่อง True Sport 2นะครับเวลา Sport Today ของเราในช่วงค่ำก็จะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงครับจากปกติทุ่มครึ่งเราจะไปเจอกัน2ทุ่มวันนี้แต่ว่าช่วงเที่ยงวันนี้เวลาเดิมปกตินะครับเราไปเริ่มกันด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาไปกันที่ผลฟุตบอลรายการคัพเดอะฟรองหรือว่าเฟรนช์คัพเป็นการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้เป็นเมสครับเปิดบ้านรับการเยือนของบราสครับเกมคู่นี้ดวลกันยาวสุดๆเลยครับโดยที่90นาทีเต็มทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้เสมอกัน 0-0ต่อเวลาพิเศษกันไปเต็มๆอีก30นาทีก็ยังฝืดกันเหมือนเดิมนะครับยิงกันไม่ได้เช่นเคยครับจบสกอร์120นาทีด้วยสกอร์เสมอกัน 0-0 เพราะฉะนั้นทำให้ทั้ง2ทีมต้องมาวัดดวงกันด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทางทีมเยือนบราสนะครับที่ยิงได้แม่นยำกว่าจะซ้อมมามากกว่าด้วยเลยครับก็กลายเป็นว่าเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะจุดโทษเมสถึงถิ่นไปได้4-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบหน้านี้ก็เป็นบราสที่จะได้เข้าไปพบกับทีมโอแซนะครับส่วนผลการจับสลากในการประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่า8ทีมสุดท้ายอย่างที่เห็นนี่ครับแรสจะได้เล่นในบ้านเจอกับโอแซนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงในทีมเต็ง1รายการนี้ปรากฏว่าชนกันเองกับทีมเต็ง2ก็คือโมนาโกนะครับบูโลนครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแซงต์ไอเตียนแล้วก็กองกาโนครับจะรับการมาเยือนของแก่งกองกองกาโนเป็นทีมจากลีกดิวิชั่นล่างหน่อยนะครับยังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาฟุตบอลนะครับมาที่ลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับคืนนี้ครับอัลมาเรียจะต้องมาเจอกับทีมเรอัลโซซิเดดครับอัลมาเรียนั้นพกความมั่นใจครับหลังจากชนะมา2เกมติดครับส่วนเรอัลโซซิเดดนั้นยังไม่ชนะมา2เกมติดเช่นเดียวกันครับกวนอันโยซิโอมาร์ติเนสเทรนเนอร์ของอัลมาเรียครับสร้างความมั่นใจกลับมาอีกหนนะครับเมื่อเอาชนะได้2เกมล่าสุดทั้งเกมที่ชนะเคราเฟ่มา1-0ครับและบุกชนะคอร์โดบามา2-1ทำให้ในตอนนี้ครับขยับมาอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับมีคะแนนรวมอยู่ที่22คะแนนกุนซือของอัลมาเรียครับยอมรับว่าช่วงนี้นั้นถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญครับเพราะจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่สุดหินไปจนจบฤดูกาลเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับในนัดนี้อัลมาเรียยังคงขาด2ผู้เล่นอย่างโจนาธานซองโก้ครับกับรูเบนที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ครับส่วนทางเรอัลโซซิเดดนั้นไม่ชนะมา2เกมติดนะครับในเกมล่าสุดครับไล่ตีเสมอสเตลซ่ามา1-1ก่อนหน้านี้นะครับโดนเรอัลมาดริดไล่ถล่มครับทำให้ทีมนั้นอยู่อันดับที่12ของตารางมีคะแนนอยู่ทั้งหมด23คะแนนเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นครับนัดนี้ครับเดวิดมอยได้ดาบิดซูรูโตซ่านะครับกองหลังหายบาดเจ็บพร้อมกับมาลงเล่นหลังจากหายหน้าหายตาไปกว่า2เดือนครับแต่ก็ยังคงไม่มีเซโก้กานาเลสครับรวมไปถึงคาร์ลอสเวล่าและคาร์ลอสมาร์ติเนสที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับซูรูโตซ่าครับมั่นใจว่าผลการจากแพ้มาต่อเนื่องนะครับจะทำให้เป็นแรงฮึดในการที่จะเอาชนะอัลมาเรียในเกมนี้ให้ได้ครับและพลิกกลับมาสู่เส้นทางของชัยชนะได้อีกครั้งสำหรับสถิติที่น่าสนใจเรอัลโซซิเดดนั้นเป็นทีมนาลิกาเพียงทีมเดียวครับที่เอาชนะเกมเยือนไม่ได้เลยครับแถมยิงไปได้แค่เพียง6ประตูเท่านั้นนะครับก็คืนนี้นะครับใครที่เป็น
แฟนคลับของทีมไหนนะครับก็สามารถติดตามชมการแข่งขันได้นะครับในเวลา 2:45 นาทีครับทางช่อง True Sports HD 2หมายเลข667ครับ They will end up conceding a late goal but they survived until then because of that save by Rulli who kept out a shot from Santi Mina and a few minutes later ในช่วงเย็นนี้นะครับแฟนๆฟุตบอลไทยครับในลีกสูงสุดของเมืองไทยครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะเปิดฤดูกาลขึ้นแล้วนะครับโดยที่ตามโปรแกรมพวกนี้โยกมาเตะเร็วกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทีมชลบุรีนั้นมีคิวจะเล่นรายการ FC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกอยู่ในสัปดาห์หน้าวันนี้6โมงเย็นเจอกันนะครับทาง True Sport 2เรามีพรีวิวมาฝากครับกราฟสระบุรีน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาได้จะต้องเจอศึกหนักตั้งแต่เกมแรกเลยครับโดยกราฟสระบุรีครับเป็นน้องใหม่ไทยพรีเมียร์ลีกในฐานะทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาจากการได้ตำแหน่งรองแชมป์จากศึกยามาฮ่าลีกวันเมื่อฤดูกาลก่อนในช่วงพรีซีซั่นทีมกราฟสระบุรีเสริมทัพด้วยผู้เล่นมากประสบการณ์หลายรายนะครับมีทั้งพิสารดอกไม้แก้วกีฮูแบร์และดิยุปีรัมด้วยนะครับทางฝั่งของทศวรรณศรีปานกุนซือใหญ่ของทีมสระบุรีไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแล้วก็พร้อมที่จะส่งลูกทีมชุดใหญ่ลงสนามด้วยนะครับตามคาดนะครับสระบุรีน่าจะลงเล่นในระบบ 4-4-2 โดยมีปิยชาติศรีมะเรืองครับเดินเกมแดนกลางร่วมกับพันวัตรยิ้มสง่าส่วนคู่หูด้วยแดนน่าจะเป็น2นักเตะต่างชาติก็คือดิยุบีรัมจับคู่กับเบอร์นาร์ดเฮนรี่นะครับส่วนทางฝั่งทีมชลบุรีครับปีที่แล้วเนี่ยได้ลุ้นแชมป์ TPL จนถึงท้ายฤดูกาลแล้วก็จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์นะครับชลบุรีก็ถือว่าเรียกความมั่นใจได้ดีเยี่ยมเลยครับในรายการ FC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟรอบ2หลังจากเป็นฝ่ายเล่นในบ้านถล่มทีมคิดฉี SC จากฮ่องกงไปขาดลอย4-1เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาศูนย์หน้าตัวใหม่อย่างอัสไซน์ก็ทำแฮตทริกด้วยนะครับสภาพทีมชลบุรีจะขาดภูริทัศน์จาริกานนท์ที่บาดเจ็บจากเกมนัดดังกล่าวนี่แหละครับแล้วก็มีการเปิดเผยจากเจเดตมีลากุนซือใหญ่ของทีมฉลามชนว่าจะมีการพักนักเตะตัวหลักหลายรายเหมือนกันครับเพื่อให้ทีมมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อไว้ลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งนัดต่อไปจะต้องเล่นกับทีมใหญ่อย่างคาชิวะเรโซในวันอังคารหน้าและต้องบุกไปเยือนที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับทีมฉลามชนคาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-4-2 เช่นกันนะครับโดยที่จะมีวรุษสัพโสชาคริตบัวทองสุรวิทย์โลกาวิทย์และชูโรโนมิเนโรยืนเป็นแข้งกองกลาง4มิดฟิลด์นะครับการจบสกอร์ก็จะใช้ศูนย์หน้าตัวใหม่อย่างกระติเขียวสมบัติจับคู่กับตัวเก๋าอย่างเตียโก้คุณย่าซึ่งเป็นดาวสมุนของทีมเมื่อปีก่อนด้วยคุณผู้ชมติดตามรับชมคู่นี้ได้ในเวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับผ่านทั้งช่อง True Sport 2หรือว่าหมายเลข682และ True Sport HD 2ด้วยครับหมายเลข667ตรงแรกครับจากเรื่องฟุตบอลไปแล้วเราจะไปติดตามผลการแข่งกีฬารอบโลกมีทั้ง NFL มีทั้งเทนนิสแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือกอล์ฟรายการใหญ่ในบ้านเรานะครับเป็นโคเซนชั่นยูโรเปียนเอเชียนทัวร์ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ